สวัสดีค่ะท็อปซิเปียนปฏิเสธไม่ได้ว่าจุดอ่อนของใครหลายคนคือสิ่งมีชีวิตอย่างพวกแมลงตัวจิ๋วลำพังแค่ตัวเดียวก็แย่แล้วแต่นี่มาเป็นกองทัพบุกบ้านและสถานที่ของมนุษย์จะหยุบหยับหน้าขนลุกกันเบอร์ไหนบ้างพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยนี่คือท็อปซิบ็อกซ์กล่องขนมแสนอร่อยส่งตรงจากญี่ปุ่นในท็อปซิบ็อกซ์ขนมแต่ละอย่างมีเอกลักษณ์และอร่อยเช่นคิทแคทมะม่วงคิทแคทราสเบอร์รี่คุกกี้แอนด์ครีมหรือเบอร์เกอร์ DIY ทำเองและอื่นๆอีกมากมายย้ำกินตอนดู Netflix ในออฟฟิศหรือเป็นของขวัญให้คนที่คุณรักมันต้องมีในแต่ละเดือนแล้วจับคู่ขนมมีเอกลักษณ์และรสชาติใหม่ๆในท็อปซิบบ็อกซ์ด้วยดังนั้นสั่งซื้อกล่องของเราผ่าน LINE @top10@topsib@top10 ลิงก์ใต้ description คาสคาลูโดสนี่ไม่ใช่ลางร้ายแต่เป็นเหตุการณ์กองทัพแมลงปีกแข็งคัดคาลูโดสนับล้านตัวเข้ายึดครองพื้นที่ต่างๆในเมืองซานตาอิซาเบลทางตอนกลางของอาร์เจนตินาโดยพวกมันเข้าไปอาศัยอยู่ตามสวนสาธารณะบ้านเรือนพื้นตามซอกหลืบต่างๆและบนหลังคาดูจากจำนวนที่พวกเขาแชร์ภาพมาให้ดูนี่น่าขนลุกสุดๆไปเลยเจ้าหน้าที่เปิดเผยว่าที่มากันเป็นกองทัพนับล้านนี้เกิดจากฝนตกมากกว่าปกติประกอบกับสภาพอากาศที่อุณหภูมิร้อนจัดทำให้พวกมันขยายพันธุ์และเพิ่มจำนวนได้อย่างรวดเร็วทางการท้องถิ่นใช้วิธีปิดไฟตามท้องถนนและอาคารสาธารณะต่างๆเพื่อไม่ให้ดึงดูดพวกมันเข้ามาอีกเป็นเวลา3วันแหมเข้ามาทีทำเอาชาวบ้านเขาลำบากไปหมดเลยนะแมลงเต่าทองเอเชียหลายคนคงเคยเห็นแมลงเต่าทองจิ๋วน่ารักแต่อาจกลายเป็นความสยองขวัญได้หากมากันเป็นฝูงใหญ่เหมือนจะถึงบ้านของคุณให้ฉีกเป็นชิ้นๆ นี่ไม่ได้โม้เป็นเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นในเวอร์จิเนียและแถบอเมริกาเหนือที่แมลงเต่าทองเอเชียรวมตัวกันเป็นขโยงหาที่อบอุ่นตามบ้านโพรงไม้และรอยแยกของหน้าผาตามธรรมชาติเพื่อหลบภัยหนาวแต่ดูทรงแล้วคนเราจะหนาวกว่าดูสิคะมันเกาะแน่นติดหนึบแถวๆประตูหน้าต่างและมุมห้องต่างๆรวมไปถึงช่องระบายอากาศด้วยแน่นอนว่าไม่ได้น่ารักเสมอไปเพราะพวกมันจะกัดและปล่อยของเหลวสีเหลืองที่มีกลิ่นเหม็นให้พวกเรารำคาญใจได้แม้จะไม่เป็นอันตรายและช่วยกินศัตรูพืชให้เราแต่พวกมันก็ขึ้นแท่นแมลงที่รุกรานเก่งและสร้างความน่ารำคาญไม่น้อยเลยล่ะรังผึ้งยักษ์หลักหมื่นตัวในบ้านทำเอาเจ้าของบ้านในควีนส์แลนด์ถึงกับช็อกเมื่อเปิดฝ้าเพดานบ้านออกมาแล้วพบกับรังผึ้งขนาดยักษ์เรียงกันเป็นตับอัดแน่นเต็มไปหมดดูทรงแล้วน่าจะมีไม่ต่ำกว่า 60,000 ตัวงานนี้เลยต้องโทรตามผู้เชี่ยวชาญมาอัญเชิญออกไปเจ้าของบ้านเผยว่าไม่มีปัญหากับผึ้งฝูงนี้เลยสักนิดเพราะพวกมันไม่ได้รบกวนเธอแต่ยังไงก็ตามคิดว่าส่งพวกมันไปที่ชอบที่ชอบน่าจะดีกว่าแม้ทางผู้เชี่ยวชาญจะบอกว่านี่ยังธรรมดาเพราะที่เขาเคยเห็นน่ะน้ำหนักเป็นร้อยกิโลกรัมและมีผึ้งอาศัยอยู่กว่า 80,000 ตัวเลยทีเดียวโอ้โหต่อให้ใจแข็งแค่ไหนเจอแบบนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะทุกคนแมงมุมบนเพดานห้องออสเตรเลียมีอะไรให้แปลกใจตลอดจริงๆเมื่อคุณแม่บ้านคนหนึ่งในนครซิดนีย์เปิดประตูเข้าไปในห้องลูกสาวก่อนจะช็อกซินิม่ากับสิ่งที่เห็นเพราะบนเพดานห้องนอนของลูกสาวเธอมีแมงมุมฮันส์แมนหรือแมงมุมพเนจรหลายสิบตัวไต่ยั่วเยี่ยกันเต็มไปหมดน่าขนลุกขนพองเอามากๆเธอคาดว่าอาจเป็นเพราะช่วงนั้นเป็นฤดูผสมพันธุ์และวางไข่โดยหลบซ่อนอยู่ตามซอกหรือรอยแยกในบ้านก่อนที่เบบีแมงมุมจะออกมาเผชิญโลกกว้างอย่างที่เห็นแม้หน้าตาจะชวนกรี๊ดไปหน่อยแต่มันไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และได้ข่าวว่าท้ายที่สุดแล้วพวกมันก็ตอกจากบ้านไปเองตามธรรมชาติจ้าแมลงสาบในท่อระบายน้ำโอ้โหยังกับประตูนรกเลยทุกคนเมื่อเจ้าหน้าที่การประปาในออสเตรเลียไปปฏิบัติงานตามปกติก่อนจะเจอเรื่องช็อกนั่นก็คือฝูงแมลงสาบนับร้อยตัวคลานกันยั่วเย้อยู่ในท่อระบายน้ำเนื่องจากแมลงสาบชอบที่สกปรกและร้อนชื้นอยู่แล้วยิ่งเจอสถานที่แจ่มๆก็ยิ่งออกลูกหลานเหลนหลนออกมาไอ้ปรึบแน่นอนว่าไหนๆก็เจอแล้วพวกเขาจึงแชร์ภาพเป็นที่ระทึกและนำไปลง Facebook เพจ SA Water เพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญ #Healthy Silvers สนับสนุนให้ทุกคนรักษาความสะอาดไม่ทิ้งสิ่งแปลกปลอมลงท่อระบายน้ำและแม้ว่าทางการประปาจะระบุว่าการพบแมลงสาบพวกนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่มันก็เป็นภาพสุดฝันร้ายของใครหลายคนเหมือนกันตะกั่วบุกเมืองชัยปุระจะเป็นอย่างไรถ้าตื่นขึ้นมาตอนเช้าแล้วพบว่าทั้งเมืองเต็มไปด้วยฝูงตะกั่วบินว่อนนับล้านอยู่เต็มท้องฟ้าหายนะชัดๆเลยใช่มั้ยล่ะและนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในเมืองชัยปุระเมื่อตะกั่วจำนวนมหาศาลบุกโจมตีย่านที่พักอาศัยและกัดกินพืชผลทางการเกษตร
ทำเอาประชาชนคนอินเดียเดือดร้อนกันไปทั่วเพราะมันเยอะมากเกินกว่าจะกำจัดไปได้นะสิซึ่งฝูงตั๊กแตนที่มาเยือนนั้นผู้เชี่ยวชาญบอกว่าเป็นตั๊กแตนทะเลทรายที่อพยพเป็นกลุ่มใหญ่มาจากทวีปแอฟริกาซึ่งองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติระบุว่าการระบาดครั้งนี้ร้ายแรงที่สุดในรอบ25ปีขนาดต้องประกาศเตือนนักบินให้ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในการนำเครื่องบินขึ้นลงกันเลยทีเดียวใหญ่แมงมุมยึดสนามหลังบ้านถึงจะไม่เห็นตัวแค่เห็นใหญ่ก็ขนลุกแล้วจ้าเมื่อหญิงชาวออสเตรเลียคนหนึ่งเผยรูปภาพขณะที่เธอและสามีพบอะไรขาวๆเต็มสนามหญ้าหลังบ้านตอนแรกก็คิดว่าเป็นน้ำค้างแต่พอดูดีๆมันคือใยแมงมุมขนาดยักษ์เลยพยายามกำจัดให้เร็วที่สุดแต่ภายในชั่วข้ามคืนแมงมุมจอมดื้อกระชักใหญ่ขึ้นมาใหม่แถมใหญ่กว่าเดิมอีกตั้งหากสู้แมงมุมแต่แมงมุมสู้กลับค่ะคุณผู้ชมหลังจากศึกใหญ่มันยาวนานจนทนไม่ไหวท้ายที่สุดเธอต้องใช้บริการกำจัดแมลงโดยมืออาชีพเพื่อขับไล่สายส่งพวกมันออกจากบ้านไปอย่างถาวรและหวังว่าจะไม่คัมแบ็กอีกเป็นครั้งที่2ค่ะปลวกนับล้านยึดบ้านบ้านในฝันบางครั้งอาจกลายเป็นฝันร้ายได้เหมือนอย่างครอบครัวนี้ที่ตัดสินใจซื้อบ้านในโกลด์โคสต์โดยมีการตรวจสอบทุกซอกทุกมุมก่อนที่จะซื้อบ้านอย่างถูกต้องแต่หลังจากครอบครัวย้ายเข้ามาอยู่เพียง3เดือนพวกเขาก็ถึงกับช็อกเมื่อจู่ๆกองทัพปลวกพากันคานออกมาจากปลั๊กไฟในห้องน้ำเหมือนในหนังสยองขวัญเด๊ะทำเอาผู้เป็นภรรยาร้องไห้หนักมากเมื่อสำรวจดีๆพบว่าในโครงสร้างทั่วบ้านมีแต่ปลวกจับตรงไหนก็กรอบกวมไปหมดเรียกว่าอันตรายเกินกว่าจะอาศัยอยู่ได้สุดท้ายวิศวกรยืนยันว่าบ้านของเธอจะต้องถูกทุบทิ้งโดยครอบครัวหวังว่าประกันจะครอบคลุมค่าเช่าในขณะที่ต้องย้ายที่อยู่ด้วยค่ะรังต่อยักษ์ใต้หลังคาบ้านเรื่องมันก็มีอยู่ว่าเชนโจนผู้เชี่ยวชาญด้านการควบคุมศัตรูพืชและเป็นเจ้าของศูนย์กำจัดแมลงริทเทคถูกเรียกตัวให้ไปกำจัดรังต่อที่บ้านหลังนึงในเบซิงสโตกของอังกฤษขณะเข้าไปในห้องใต้หลังคาปรากฏว่าเจอรังขนาดใหญ่มากมีเส้นรอบวงราวๆ 2.4 เมตรและคาดว่าน่าจะมีสมาชิกไม่ต่ำกว่า 20,000 ตัวไม่อยากจะนึกตอนที่มันบินออกมาพร้อมกันเลยจะอลังการงานงอกเบอร์ไหนนะแต่โชคดีที่รังส่วนใหญ่ว่างเปล่าและมีตัวต่อราว 3,000 ถึง 6,000 ตัวเท่านั้นก็เลยอัญเชิญออกไปได้ง่ายหน่อยซึ่งคุณลุงโจนกล่าวว่าเขาไม่เคยเห็นรังที่ใหญ่และใกล้ขนาดนี้เลยต้องใจกล้าเบอร์ไหนนะถึงจะอุ้มรังต่อใหญ่เกือบเท่าตัวได้เนี่ยแมลงหางดีดบุกสวนหลังบ้านเห็นคลิปนี้หลายคนต้องร้องงุ้งแง่เมื่อหญิงสาวชาวออสเตรเลียคนหนึ่งอัปโหลดคลิปวิดีโอของอะไรสักอย่างคล้ายไข่สีดำทะมึนพอใช้นิ้วกดลงไปมันก็ดีดตัวเด้งดึงได้ทำเอาชาวโซเชียลอีหนักมากแล้วเรียกมันว่าไข่เอเลี่ยนแต่จริงๆแล้วมันคือแมลงหางดีดหน้าตาคล้ายตัวหมาดมีความยาวเพียง 1-2 มิลลิเมตรนักวิจัยกล่าวว่าแม้หน้าตาจะติดลบแต่แมลงตัวเล็กจิ๋วนี้ไม่เป็นอันตรายและช่วยย่อยสลายพวกซากพืชซากสัตว์ในดินได้ดีจะโผล่มาเป็นครั้งคราวในฤดูฝนซึ่งเป็นช่วงผสมพันธุ์จากนั้นก็จะสลายตัวไปตามทางใครทางมันโดยไม่รบกวนมนุษย์แต่ใดๆก็คือถ้าจะหยุบหยับเบอร์นี้แอดก็จะไม่ยุ่งนะคะกองทัพมดโผล่จากกำแพงการพักร้อนครั้งนี้อาจกลายเป็นโมเมนต์ขนหัวลุกได้เมื่อครอบครัวนิพพากรที่คริสตัลบุ๊คทัวริสต์พาร์คแต่ไม่ได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศเมื่อลูกชายของเขาบ่นว่าได้ยินเสียงผีด้านหลังกำแพงในเวลากลางคืนงานนี้ก็เลยต้องพิสูจน์กันสักหน่อยก่อนจะพบว่ามีฝูงมดคานออกมาจากกำแพงเลยใช้สเปรย์ฉีดไล่ปรากฏว่ากองทัพมดนับพันตัวก็กูกันออกมาจากผนังอย่างที่เห็นและเมื่อร้องเรียนไปยังที่พักก็ได้รับคำตอบว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาอย่างขนาดนี้ถ้าพิเศษจะขนาดไหนกันตัวเลือดในที่นอนบ้านไหนมีฟูกหรือเตียงนอนอาจจะต้องเช็คให้ดีไม่อย่างนั้นอาจจะมีบางอย่างซ่อนอยู่ก็ได้เหมือนอย่างบ้านหลังหนึ่งในแมรี่แลนด์ที่บริษัทกำจัดแมลงได้รับแจ้งว่ามีตัวเลือดน้ำไม่ท่วนบุกเตียงและฟูกของเจ้าของบ้านมีไข่จำนวนมากกระจายไปทั่วที่นอนลามไปถึงโครงสร้างของเตียงไม้และพรมที่อยู่ข้างใต้แถมยังกระจายไปถึงผ้าม่านเบาะและเก้าอี้ของบ้านอีกด้วยเอาง่ายๆคือไปแทบจะทั่วบ้านแล้วว่าคุณผู้ชมสยองมากแม่ขณะที่คนกำจัดแมลงกลับตื่นเต้นสุดๆเขาไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนถ้าเป็นคุณเจอแบบนี้จะอยู่ต่อหรือย้ายบ้านดีคอมเมนต์บอกกันหน่อยค่ะฝูงแมลงเกินกินหาดยอร์กเชอร์สิ่งที่มองเห็นไกลๆนี้ไม่ใช่ดินหรือทรายบนชายหาดแต่มันคือฝูงแมลงขนาดใหญ่หลายล้านตัวกองอยู่บนชายหาดในยอร์กเชอร์ทางตอนเหนือของอังกฤษโดยหญิงสาวคนหนึ่งไปพบเข้าขณะวิ่งออกกำลังกายตอนแรกก็คิดว่าเป็นเมล็ดอะไรสักอย่างเมื่อมองเข้าไปใกล้ก็พบว่าพวกมันเป็นแมลงปีกแข็งปริศนาดินกันเยอะแยะเลยซึ่งหลังจากกู้ภัยชายฝั่งมาพบเข้าพวกเขาเล่าว่า
จ้าพวกนี้นะคือ European Shaver Beetle ที่พบในยุโรปและบางส่วนของอเมริกาเหนือส่วนสาเหตุที่มาเกยตื้นมหาศาลได้นั้นพวกเขาก็ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดเหมือนกันแต่ที่แน่ๆคือตอนนี้ขนหัวลุกไปหมดแล้วค่ะถ้าคุณชอบวิดีโอของเราสามารถแสดงความคิดเห็นกดไลค์และกดติดตามแล้วห้ามพลาดวิดีโอใหม่ของเราได้ในวิดีโอหน้านะคะ